billahi r-Rahmanir Rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihan musyrikun. Amma ba'du, laqad qala Allahu ta'ala fil qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa qala ta'ala aidan, wa ma khalaqtun jinna wal insa illa liya'budun. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. ขอความสุขความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิดพี่น้องครับทำไมผมจึงตั้งหัวข้อนี้พี่น้องดูสิครับว่าสังคมทุกวันเนี้ยนะว่าหมื่นคนเนี่ยเข้าใจอิสลามกี่คนพี่น้องลองทบทวนทีหมื่นคนเนี่ยเข้าใจอิสลามกี่คนเอาง่ายๆจังหวัดบ้านผมเนี่ยมีอยู่27มัสยิดนะแต่ที่นับได้เนี่ยมีซุนนะอยู่ก็ประมาณไม่เกิน4มัสยิดพี่น้องนะและอีก23มัสยิดเนี่ยเป็นยังไงอ่ะปฏิบัติศาสนาโดยไม่มีหลักการรองรับจากกิตาบุลลอและซุนนะผมกล้าพูดคำนี้ทำไมล่ะครับก็ดูที่อิบาดะห์แต่ละอย่างเนี่ยเมื่อมีการตายเกิดขึ้นเนี่ยบางที่นะผมเจอมาแล้วรอมฎอนตายตอน10โมงเช้าเชือดงัวกินกันในวันนั้นแหละแล้วก็ทำบุญที่บวชก็ไปกินกันตอนละศีลอดนี่ไงพี่น้องแล้วก็งานตายเนี่ยจบง่ายไหมก็ไปเหมือนกับคนกาเฟสไงเขามี3วันเรามี3วันเขามี7วันเรามี7วันเขามี40เรามี40เขามี100เรามี100ข้างใต้เขาเรียกงานโนรีอิหม่ามบางคนเนี่ยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเขาคุยกันนะผมรู้เรื่องเพราะคนส่วนใหญ่จะมาปรับทุกข์กับผมเยอะคนที่มาเข้าใจซุนนะห์ในขณะที่เป็นบดอคนบางคนเขาเคยขับรถให้อิหม่ามเนี่ยเขาบอกขับรถให้อิหม่ามเนี่ยผมเนี่ยได้ตั้งหลายหมื่นนะอิหม่ามบางที่ได้เป็นแสนนะสมัย20ปีก่อนนู่นนะแสนนึงก็ไปฮัจญ์ได้แล้วนะนี่ไงสังคมทุกวันนี้คือครูบาอาจารย์ที่ไม่เข้าใจซุนนะห์เนี่ยพี่น้องจำไว้เลยนะเขาไม่อยากให้ลูกศิษย์เขาและลูกยะมาอะห์เขานี่ฉลาดนะเขาจะได้หลอกกินง่ายเขาพยายามเอาเรื่องราวที่ไม่ใช่อิสลามเนี่ยไปให้คนที่เขาดูแลอยู่นะให้ได้รู้แต่เรื่องอิสลามจริงๆเขาไม่ต้องการให้เมื่อผมดูคลิปซูฟีตอริกัตถือไม้ตุกะแล้วก็ลอยอยู่พี่น้องไสยศาสตร์ไงซะฮัดไงไซตอนไงทำไมล่ะครับท่านอิหม่ามซะฮีบอกว่าท่านนั่งอยู่เนี่ยเห็นคนบินมาโอ้โหบินมาเหมือนเครื่องบินเลยอีกคนหนึ่งเดินบนน้ำท่านอิหม่ามซะฮีก็ยังเชื่อไม่ได้จนกว่าจะเอากุรอานและหะดีษไปยืนยันพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอิบาดุรรอมานเนี่ยวาลียุลลอฮ์กับวาลียุสไซตอนเนี่ยมันมีสองอย่างนะวาลียุสไซตอนก็มีเนี่ยไอ้อย่างที่นั่งถือมัตุกะแล้วก็ลอยเนี่ยอันนี้วาลียุสไซตอนวาลียุลลอฮ์ล่ะก็ดูไซนอมัดไงเป็นวาลียุลลอฮ์มาพี่น้องเคยรู้บ้างว่าประวัติไซนอมัดเคยอ่านบ้างหรือเปล่าคนที่เป็นลักษณะผู้นำน่ะเคยอ่านลักษณะของท่านไซนอมัดบ้างไหมไซนอมัดพี่น้องครับในขณะที่ท่านขึ้นกุตบะห์อยู่ที่มัสยิดนบะวีขณะนั้นน่ะทัพของมุสลิมเพียงพำโดยที่ท่านให้ซาริยะเป็นแม่ทัพในขณะที่ซาริยะถูกล้อมท่านไซนอมัดขึ้นกุตบะห์ที่มะดีนะห์ยกตัวอย่างง่ายๆผ
ผมเนี่ยกำลังเพื่อเรื่องหนึ่งและอยู่ๆก็ไปตัดเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยคนฟังพุทธบ้าก็งงหมดอุมัดกำลังให้การอบรมบรรดาเหล่าซอบ้าขึ้นพุทธบ้าอยู่และอุมัดก็บอกว่ายาซาริยะยาบันยาซาริยะยาบันยาซาริยะยาบันบอกกับซาริยะที่อยู่ที่ภูเขาที่อิรักโอซาริยะเอ๋ยยึดภูเขาให้ได้โอสาริยะยึดภูเขาให้ได้โอสาริยะยึดภูเขาให้ได้สาริยะได้ยินเสียงอุมัดที่กุตบะที่นครมะดีนะห์ก็ยึดภูเขาก็ได้รับชัยชนะพอได้รับชัยชนะท่านก็มาบอกที่นครมะดีนะห์มาบอกกับท่านเซนาอุมัดว่าในขณะที่ทัพของเราเพียงพำนั้นน่ะท่านได้ยินเสียงท่านว่าให้ยึดภูเขาให้ได้และฉันก็เอาภูเขาเป็นที่กำบังเป็นที่พักพิงเป็นที่ตั้งหน่วยรบเราก็ชนะแต่ทุกวันนี้พี่น้องครับวลียุสัยตอนเดินบนน้ำนั่งยันไม่ตุกะแล้วก็ลอยนั่นแหละวลียุสัยตอนอย่างชัดเจนพี่น้องถ้าวลียุลอเขาก็จะสอนในสิ่งที่เป็นความดีงามเขาเป็นไปโดยอัตโนมัติไม่ใช่ยินและชัยตอนช่วยพี่น้องคิดหรือว่าเรื่องชั่วแล้วจะทำไม่สำเร็จฮะพี่น้องคิดหรือว่าคิดจะทำเรื่องชั่วแล้วจะไม่สำเร็จอัลลอฮ์ให้เป็นบางเรื่องไม่งั้นขโมยอ่ะเพราะขโมยเนี่ยมันเคยคุยกับผมฟังเอ้ยเราไปลักบ้านโน้นไว้เราขอดุอากับอัลลอฮ์ว่ะขอให้ได้สักทีนะก็จะเลิกเปิดคอกได้อย่างสบายเลยลักได้เลยอย่าคิดว่าอยากจะหลงแล้วจะไม่ได้หลงอย่าคิดนะว่าอยากจะชั่วแล้วไม่ได้ชั่วอย่าคิดนะว่าอยากจะได้รับทางนำแล้วไม่ได้ได้แน่นอนพี่น้องครับเพราะเรื่องราวนี้อัลลอฮ์ปล่อยให้มนุษย์เลือกเพราะอัลลอฮ์บอกกันว่าฮาไดนาฮุนนะจะได้นี่เราได้ชี้ทางให้กับเจ้าสองทางแต่เจ้าเลือกเอาทางหลงเราก็จะให้เจ้าหลงดังนั้นพี่น้องครับท่านดร.อับดุลรมานสุเดชเนี่ยที่ผมได้เคยเอามาพูดท่านพูดได้9ประการในเรื่องของอะกีดะห์ท่านไปมุฮาดะเราะห์ที่ประเทศอังกฤษพูดเรื่องอะกีดะห์ทั้งหมดเลยข้อที่3เนี่ยผมเน้นนิดนึงอันนานูรัลลาซียุบัยยินุลานาตอรีกุลกิตาบวัสซุนนะห์ตอรีกุลกิตาบิวัสซุนนะห์แกพูดอันเนี้ยเป็นข้อคิดใหญ่หลวงเลยครับพี่น้องแกบอกว่ารัศมีที่จะส่งทางให้เราเดินเนี่ยพี่น้องครับแสงสว่างที่จะส่งทางให้เราเดินเนี่ยท่านบอกอะไรรู้ไหมกุรอานและหะดีษเป็นแสงสว่างที่มาจากกุรอานและหะดีษใช่ไหมแต่ทุกวันเนี้ยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับแสงสว่างอันนี้เราดับรัศมีดับกุรอานดับหะดีษคือไม่เอาแล้วก็ไปเดินในมืดไปฟัตวากันในมืดไปฟัตวาเองคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้คนนั้นได้อย่างโน้นทีนี้ไอ้การที่เราดับแสงสว่างแล้วไปเดินในมืดเนี่ยท่านอิหม่ามซะฟีอีบอกว่าใครก็ตามนะถ้าศาสนาไม่ได้เอาจากกุรอานและไม่ได้เอาจากซุนนะของท่านรอซูลและบรรดาซุนนะตินคุลฟาอิรอชีดีนแล้วเนี่ยเหมือนกับคนคนนั้นหอบฟืนในยามค่ำคืนในกองฟืนนั้นมันมีทั้งงูเห่ามีทั้งงูพิษมีทั้งตะขาบแมลงป่องมันก็ต่อยให้บางทีถึงตายเพราะไม่รู้ว่ามันเป็นงูอะไรไงนี่คือสังคมทุกวันนี้คืออย่างนี้ดับกุรอานดับหะดีษแต่สู้เดินในมืดแล้วก็เขาก็หมดสิทธิ์ในการที่จะได้รับทางนำทำไมจึงหมดสิทธิ์ก็เพราะเขาเลือกเอาเองอัลลอฮ์ให้เขาเลือกและเขาเลือกเอาเองที่ผมได้พูดกับพี่น้องเสมอว่าวะฮะไดนาฮุนนะจะได้นี่เราได้ชี้ทางให้กับเจ้าสองทางฮูดันกับดอลาละแต่ท่านเลือกเอาดอลาละอัลลอฮ์บอกเอาไปที่เราก็ช่วยแกต้องการหลงดังนั้นอัลลอฮ์บอกว่าวัลลาซีนายาฮาดูฟีนาบุคคลที่ต่อสู้ในทางของเราลานะดียันนะฮุมซุบุลานาแน่นอนเหลือเกินเราจะชี้ทางซึ่งเป็นทางของเราให้มันอ้าวพี่น้องครับอัลลอฮ์บอกนะและต้องการจะหลงละได้หลงไหมก็ได้อัลลอฮ์ก็บอกในกุรอานฟะลัมมาซากูอาซากัลลอฮุกุลูบะฮุมเมื่อคนเหล่านั้นเฉซิรอตมุสตะกีมไม่เดิน
อาซากัลลอฮุกุลูบะฮุมอัลลอฮ์ก็จะให้หัวใจของเขาเฉออกจากทางนั้นไปวัลลอฮุลายาดินกอมันฟาซิกินอัลลอฮ์ไม่ชี้ทางนำให้กับคนทรยศโอ้โหพี่น้องครับกุรอานเนี่ยมันเป็นข้อคิดและเป็นสิ่งเตือนใจอันใหญ่หลวงอินนัลลอฮะลายะฮดิลกอมัลฟาซิกินอัลลอฮ์ไม่ชี้ทางนำให้กับคนฟาซิกทุกวันเนี่ยเรายืนการทำบิดอะห์เรายืนการทำชิริกเนี่ยอัลลอฮ์จะชี้ทางให้ไหมถ้าเราไม่คิดเตาบัตตัวและอิสติกฟาร์ต่อพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮ์ไม่มีชี้พี่น้องครับถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองอินนัลลอฮะลายูกอยิรูมาบิกอามินอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนแปลงสภาพของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งฮัตตายูกอยิรูมาบิอัมฟุซิฮิมจนกว่าพวกเขานั้นจะเปลี่ยนแปลงสภาพของตัวเองและอัลลอฮ์จะเปลี่ยนให้ก็เราเปลี่ยนหรือยังล่ะเปลี่ยนจากบิดอะห์เปลี่ยนจากชิริกมายึดคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลหรือยังนี่คือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องตระหนักแล้วก็จะต้องรับรู้ดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับตอรีกุลอิลมิอันนาฟิอะหนทางของความรู้ที่เป็นประโยชน์พี่น้องครับความรู้เนี่ยเป็นประโยชน์ทั้งหมดเลยแต่มีกฎเกณฑ์ว่าท่านจะต้องเข้าใจศาสนานะความรู้ของท่านจึงจะเป็นประโยชน์ในอาคิเราะห์ทำไมล่ะครับเอ้าคุณทำงานในงานดุนยาคุณเป็นรับช่างก่อสร้างคุณเป็นช่างก่อสร้างเป็นช่างรับเหมาคุณเป็นสถาปนิกคุณเป็นแพทย์คุณจบเกษตรคุณจบหมอนะครับคุณจบภาคของการปศุสัตว์คุณทำทุกอย่างที่ผมบอกมาเนี่ยเนียดให้เป็นอาคีรอมันเป็นไหมเอาคุณรู้วิธีผสมเสร็จงัวคุณรู้วิธีการในการที่จะตอนงัวคุณรู้วิธีการในการที่จะขุนงัวคุณก็บอกพี่น้องของคุณวิธีขุนต้องทำอย่างนี้นั่นแล้วเนื้อมันจะงอกขึ้นมาเยอะมากมายก่ายกองไอ้นี่มันก็เป็นอาคีรอหมดงานดุนยาแหละแต่เป็นอาคีรอได้แต่มีกฎเกณฑ์ว่าท่านจะต้องเป็นบุคคลที่เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาของอัลลอฮ์นี่ยะตุซอละตะกอลบันอาดาอิบาดะตันเนียดที่ดีนั้นมันจะเปลี่ยนจากงานดุนยาเนี่ยเป็นอิบาดะห์ในอาคิเราะห์ได้หมดเลยแต่กฎเกณฑ์ว่าท่านจะต้องเข้าใจท่านจะต้องเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาของอัลลอฮ์เรียนจนกระทั่งเข้าใจดังนั้นตอรีกุลอิลมิอันนาฟิอะบิลอิกบาลิอะลัลอิลมิวัลฟิกฮิฟีดีนิลลาฮิตะบารอกวะตะอาลาพี่น้องครับแนวทางของความรู้ที่เป็นประโยชน์นั่นคือบิลอิกบาลิอัลลอิลมิหันหน้ามาตอบรับบนความรู้อันนั้นและความเข้าใจอันนั้นในเรื่องราวศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวไว้อัลลอฮ์บอกว่าในซูเราะห์อัลมุญาดะละอายะห์ที่11ยัรฟะอุลลอฮุลลซีนาอามานูมินกุมوَالَّذِينَ أُوتُوا الْإِلْمَ دَرَجَاتٍ اللَّهُ أَكْبَرُ พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอัลลอฮ์ได้ยกย่องกลุ่มชนซึ่งที่อีมานในกลุ่มของพวกท่านนะครับวัลลาซีนาอูตุลอิลมะดะรอญาตและบุคคลซึ่งที่ได้ถูกนำความรู้มาให้กับเขาเขาศึกษาเขาเรียนรู้ตรงกระทั่งมีความเข้าใจยกนั้นน่ะไลดะรอญาตหลายสกินาด้วยกันสูงส่งทั้งดุนยาและสูงส่งทั้งอาคิเราะห์พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเรามาพิจารณาว่าความรู้ในเรื่องของศาสนานั้นน่ะพี่น้องว่ามันสูงส่งไหมนะครับถามพี่น้องก่อนว่าความรู้ในเรื่องราวของศาสนานี่มันสูงส่งไหมเอาผมให้พี่น้องพิจารณาง่ายๆเลยลูกท่านเนี่ยจบปริญญาโทปริญญาตรีปริญญาเอกนะแต่อีกคนเนี่ยเป็นระดับเสนาธิการทหารอีกคนหนึ่งเป็นกษัตริย์แต่ลูกท่านเนี่ยจบสูงในเรื่องของศาสนานะท่านอยู่สูงกับคนที่ผมบอกไหมอยู่สูงกับเสนาธิการทหารอยู่สูงกับส.ส.อยู่สูงกับคนใดๆทั้งสิ้นในดุนยานอกจากคนที่มีความรู้ศาสนาด้วยกันท่านจะอยู่ระดับเดียวกันหรือบางคนก็สูงกว่ามีความรู้มากกว่าท่านให้การอบรมท่านให้การสั่งสอนท่านขึ้นกุตบะนะครับเรื่องราวของศาสนา
ป็นแม่ทัพแม้กระทั่งบรรดากษัตริย์ตามหัวเมืองต่างๆก็จะต้องนั่งฟังท่านในเรื่องราวของศาสนาและลูกท่านสูงส่งมาฉะนั้นผมถือว่าบุคคลซึ่งที่ส่งลูกเรียนเรื่องราวของศาสนานั้นเป็นคนที่สุดๆของความฉลาดฉลาดทั้งดุนยาแล้วก็ฉลาดทั้งอาคิเราะห์ฉลาดทั้งดุนยาคืออะไรลูกของท่านมีตำแหน่งอันสูงส่งที่อัลลอฮ์ได้ยกดารอญาตหลายสักกินาด้วยกันแม้กระทั่งในดุนยานี้ก็ตามและในซูเราะห์1อีกซูเราะห์อัซซุมัรอายะห์ที่9พี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าฮันยัสตะวิลลซีนะยะละมูนะวัลลซีนะลายะละมูนอัลลอฮ์ถามว่าเท่าเทียมกันไหมผู้รู้และผู้ไม่รู้เนี่ยคำตอบอยู่ในตัวมันไม่เท่ากันครับผู้รู้กับผู้ไม่รู้ย่อมไม่เท่ากันและยิ่งเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาด้วยเนี่ยพี่น้องครับมันสูงส่งสุดๆในดุนยาและได้รับรางวัลอันสูงส่งในวันอาคิเราะห์นู้นดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับฟะยะญิบุอะลัยนาวาญิบบนเรานะไอ้อะไรล่ะครับอันนะตะอัลลัมัลอิลมะอันนาฟิอในการที่เราจะต้องศึกษาหาความรู้ที่เป็นประโยชน์กับเราทีนี้เรามาพิจารณาว่าความรู้อะไรล่ะครับที่มันจะเป็นประโยชน์กับเรานะครับฟังท่านดร.อับดุลรอฮ์มานสุเดชท่านพูดว่าอิลมุลกุรอานรู้เรื่องของกุรอานเข้าใจเรื่องของกุรอานวะอิลมุซุนนะและรู้เรื่องซุนนะและเข้าใจในเรื่องของซุนนะวะอิลมุลอะห์กามและความรู้ในเรื่องของฮุกมต่างๆวะอิลมุลฮะลาลวัลฮะรอมฮัตตายะกูนะมุมินุอะลาบัยยินะติมินอัมริดีนั้นวะดุนยาฮูจนกระทั่งเขานั้นรู้เรื่องฮะลาลอย่างชัดเจนรู้เรื่องฮะรอมอย่างชัดเจนจนกระทั่งเขาผู้นั้นเป็นมุมินนะครับในการที่จะแยกแยะอย่างชัดเจนว่าอะไรเรื่องของดุนยาและอะไรเรื่องราวของอาคิเราะห์นี่คือการที่เราจะเป็นบุคคลซึ่งที่ไม่ช้าในขณะที่เราได้ยินในสิ่งที่เป็นความดีงามและก็รีบเร่งสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเราในวันที่เรากลับคืนไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่อเรายอมรับว่าไม่มีเนียมัตอันใดยิ่งใหญ่ไปกว่าเนียมัตที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งนบีมุฮัมมัดมาและก็ได้ให้กุรอานนะครับเพื่อที่จะให้เราได้รับทางนำจากคำบอกเล่าของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งเหล่านี้ล่ะครับมันจะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่เมื่อได้ยินสิ่งที่ดีแล้วเรารีบเร่งในการที่จะปฏิบัติเมื่อได้ยินสิ่งที่เป็นเรื่องที่ชั่วร้ายเป็นเรื่องมุงกัดแล้วเรารีบเร่งในการที่จะยับยั้งเพราะอะไรเพราะผู้บอกนั้นคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่มนุษย์อย่างกับพวกเราเพราะเป็นพระเจ้าผู้ที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้เราบนโลกดุนยาเพื่อจะอำนวยความสะดวกให้กับเราอินชาอัลลอฮฺโอกาสหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์